ฝรั่งเนี่ยเขามีคอสอคิดศตรวรรษแล้วเวลานับศตรวรรษเนี่ยเขานับตามคริสต์นะครับร้อยปีก็ศตรวรรษที่เริ่มเริ่มเริ่มพระเยซูประสูติหรือเกิดเขานับตั้งแต่ตรงนั้นเป็นศตรวรรษที่หนึ่งแล้วจากวันแรกของพระเยซูเกิดจนครบหนึ่งร้อยปีพอขึ้น หนึ่งร้อยปีกับหนึ่งวันเขาเรียกศตวรรษที่สองถ้าเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดที่เราอยู่ขณะน,นี้ความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นศตวรรษแบบคริสตวรรษหรือพุทธศตวรรษมันก็มีระยะเวลาวัดที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าตำราฝรั่งหรือ นักประวัติศาสตร์ฝรั่งเนี่ยเขาก็มองจากอันนี้ดังนั้นทำความเข้าใจกันง่ายๆก่อนนะครับว่าถ้าเราวัดตามคริสตศตวรรษจริงๆผมไม่ได้ถือว่าคริสตรหรือพุทธแต่เรากำลังบอกให้เห็นว่าประวัติศาสตร์มันจะเคลื่อนตัวประมาณหนึ่งปีครับขณะนี้เราอาจจะไม่เห็นการเคลื่อนตัวเพราะว่ามันเป็น เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงทปริมาณระยะเวลามันสั้นคืนนี้ชุมนุมกันที่สนามหลวงพรุ่งนี้จะเดินขบวนไปที่ธรรเนียบรัฐบาลตามกำหนดการแต่ว่ารายละเอียดยังไงผมไม่ทราบนะครับนี่ผมก็อยู่ห่างๆก็จับเหตุการณ์คร่าวๆกำหนดการนี้นะครับเราอาจจะไม่เห็นถ้าเราดูแค่นี้เราอาจจะไม่เห็นว่า ว่าว่าประวัติศาสตร์เคลื่อนอย่างไรเพราะมันอยู่ใกล้แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไป40กว่าปีที่ผ่านมาในเหตุการณ14์14ตุลาสองพเราจะเห็นว่าเราได้รับบทเรียนจาก14ตุลาสองพเราได้รับบทเรียนจากพุทธพาธมินเราเห็นทั้งพลังของประชาชนที่มีศักยภาพในการผลักดันให้ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เราเห็นทั้งด้านลายของชนชั้นปกครองกองทัพไทยที่มีความล้าหลังมากในการที่จะรักษาอำนาจด้วยการสังหารประชาชนไม่ว่าจะเป็น14ตุลา2 5 1 6หรือ6ตุลา2อ1 9ถ้าเรามองแค่นี้เราอาจจะไม่เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่ากระแสปอดสาสตรแต่ถ้าเรามองโดยใช้ทฤษฎีการมองตั้งแต่14ตุลา2อ1 6 ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมก่อนปี2,516จึงไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยนับตั้งแต่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475 24มิถุนายน2475 24เราจะเห็นถ้าเราใช้ทฤษฎีจับเราจะเห็นทิศทางการเคลื่อนตัวดังนั้นแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปนานเป็นร้อยปี จะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนครับไม่ต้องไม่ต้องเอาต่างประเทศแล้วครับเรามองวันแรกของ24มิถุนายน2475ที่คณะราษฎรทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นถ้าจะดูจากศักยภาพความสามารถทางการผลิตของเราวันนั้นรถไถรถไถนาไม่มีแม้แต่คันเดียวนะครับ การไถนายัางใช้ควายไถนาอยู่รถยนต์น่าจะมีก็เป็นรถของเจ้าเนี่ยแหละครับทําไมผมถึงว่ามีก็เพราะท่านตอนนั้นมันมีการผลิตรถยนต์แล้วแต่ว่าอย่างที่ท่านเห็นนะรถยนต์โบราณเนี่ยนะครับที่ว่ามีก็คือพระองค์ท่านเสด็จไปหัวหินรัชกาลที่เจดวันที่เกิดเหตุการณ์ยีสมิถุนายนนั้นท่านเสด็จ ไปประทับพักผ่อนอยู่ที่หัวหินนะครับอ้าวล้วไปยังไงพายเรือไปก็นั่งรถไปซึ่งมันมีน้อยมากครับรถยนต์แต่ในเวลานั้นเองในเวลาสองสี่เจ็ดห้านั้นที่อเมริกามีตลาดหุ้นแล้วมีตลาดเงินแล้วมีการผลิตรถยนต์แล้วท่านจะเห็นว่าการผลิตของอเมริกานี่ก้าวหน้ากว่าและในปีสองสี่ 72นั้นได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ครั้งแรกที่เราเรียกว่า Great Depression ในปี1929เกิดที่สหรัฐอเมริกาแล้วส่งผลกระเทือนไปทั่วโลกประเทศไทยก็ได้รับผลกระเทือนครับค่าเงินตกค่าเงินเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเก็บตอนนั้นเก็บเงินปอนไว้เป็นจำนวนมากค่าเงินลด เกิดวิกฤตเศรษฐกิจจนกระทั่งการปฏิวัติ2475เกิดขึ้นจากการที่ในหลวงราชการที่7ให้ข้าราชการออกไปครึ่งหนึ่งไล่ออกแต่ภาษาประวัติศาสตร์เขียนน่ารักดุลดุลข้าราชการออกไปความจริงไล่ออกครับทำไมเรียกว่าไล่ออกก็ไม่ได้จ่ายเงินเดือนเงินดาวให้เขาเลยครับไม่มีเงินชดเชยอะไรทังนั้นให้ออกไปเฉยๆครับเป็นยังไงครับ ทรงพระเมตตามากนะครับในสมัยรัชกาลที่เจ็ดสิ่งที่เราเข้าใจสิ่งที่ถูกโฆษณาหลอกลวงว่าท่านทรงพระเมตตาในขณะที่ไล่ราชรัชข้าราชการออกไปครึ่งหนึ่งโดยไม่จ่ายเงินชดเชยเลยนั้นท่านก็เสด็จไปพักผ่อนที่หัวหินเป็นยังไงครับดังนั้นถ้าเราจับเหตุการณ์ตรงนี้มาดูจะเห็นว่าวันนี้เศรษฐกิจไทยก็สุดเหมือนสุดหนักเหมือนกันปี40ก็สุดหนัก ปีนี้ก็สุดหนักเหตุการณ์จากโควิดนี้ท่านจะเห็นว่าการสภาพการของสังคมเปลี่ยนกันแตกต่างกันมากนะครับเมื่อ80กว่าปีก่อนการดำรงชีพส่วนใหญ่ของประชาชนหาอยู่หากินเพื่อผลิตเพื่อกินเป็นหลักแม้จะมีระบบการค้าแล้วแต่ระบบการค้าหรือที่รว ระบบทุนเนี่ยยังไม่กว้างขวางอย่างปัจจุบันคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังทําการผลิตเพื่อกินปลูกข้าวเพื่อกินไม่ใช่ปลูกข้าวเพื่อขายเป็นสินค้าแต่มาถึงวันนี้ในศตวรรษที่21นี่ผ่านมา80กว่าปีนะครับระบบเศรษฐกษิจเปลี่ยนไปหมดแล้วครับระบบการเมืองเปลี่ยนไปหมดแล้วครับถ้าเปรียบกับโลก โลกก็เปลี่ยนไปมากกว่าเราแต่ว่าวันที่19กันยา2549้าส่เเรายังทำรัฐประหารและผมอยากให้ท่านขีดสิ้นตายว่าเป็นการรัฐประหารครั้งแรกในศตวรรษที่21ซึ่งโลกเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วในศตวรรษที่ยีเรามีรัฐประหารหลายครั้งและนั่น ท่านจะดูสถานการณ์ของโลกมันอยู่ในช่วงสงครามเย็นต่างประเทศมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการโดยไม่สนใจว่าคุณจะเป็นเผด็จการไม่เผด็จการแต่ถ้าทำตามนโยบายที่เราต่อสู้กันในสงครามเย็นระหว่างโลกสองฝั่งเนี่ยก็จะสนับสนุนดังนั้นการรัฐประหารที่ผ่านมาในอดีตในศตวรตวรษที่ีสในช่วงสงครามเย็นนั้น อเมริกาเป็นผู้สนับสนุนการรัฐประหารตลอดครับเพื่อที่จะไว้สู้กับคอมมิวนิสต์แล้วการรัฐประหารก็อ้างเรื่องคอมมิวนิสต์ตลอดอ้าแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ไม่อ้างไม่อ้างคอมมิวนิสต์ะครับท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับไม่มีใครอ้างคอมมิวนิสต์เลยเพราะโลกมันเปลี่ยนแล้วตรงนี้เองครับที่ผมจะบอกให้ท่านเห็นว่านี่คือสิ่งที่เราเรียกว่ากระแสะประวัติศาสตร์วันนี้ การรัฐประหารที่เราวิตกกังวลผมก็พยายามเกาะติดตลอดแล้วก็บอกว่าไม่น่าจะมีนะครับ19 2 0ยนี่ไม่น่าจะมีนี่นะครับหรือในระยะใกล้เนี่ยไม่น่าจะมีเนี่ย,ะย,ะยถ้ามีขึ้นมาเนี่ยคณะรัฐประหารจะต้องตั้งรัฐบาลก็ไม่ง่ายครับไม่ง่ายเพราะแน่นอนที่สุดโลกตะวันตกไม่หนุนการรัฐประหารแล้ว พิสูจน์จากการรัฐประหาร19กันยา2549พิสูจน์จากการรัฐประหาร22พฤษภา2557รัฐบาลที่ตั้งขึ้นรัฐบาลของคณะรัฐประหารที่ตั้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการรับรองจากสภาพยุโรปไม่ได้รับการรับรองจากอเมริกาหรือในหนึ่งก็คือไม่ได้รับการรับรองจากกลุ่มประเทศ G8 นะครับเป็นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือ กลุ่มประเทศที่กลุ่มเศรษฐกิจของโลกเป็นกลุ่มทุนใหญ่แต่คนที่รับรองเจ้าแรกๆรู้สึกจะเป็นจีนครับท่านเห็นนะครับดังนั้นถ้าท่านมองว่าไม่รับรองก็ไม่เป็นไรไม่ได้ครับมัน,มนอยู่ไม่ได้ดังนั้นนายประยุทธ์ในช่วงระยะสองสามสี่ปีแรกสองสามปีแรกนี่นายประยุทธ์ไ <3, 4 S 1> ป,ปยุปยโรปไม่ได้เลยไปอเมริกาไม่ได้เลย แล้วนายประยุทธ์ก็มายอมบอกความจริงมาหลุดที่หลังว่าพอได้ไปปั๊บก็มาพูดบอกว่าตอนนี้ไปต่างประเทศได้แล้วเห็นไหมครับการที่คุณนายกไม่ได้รับการรับรองรัฐบาลไม่ได้รับรองจากประเทศกลุ่มมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและมหาอำนาจทางการทหารนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การรัฐประหารไม่อยู่ยากเหมือนกันอ้าวจรีรับรองอยู่ได้ มันอยู่ไม่ได้สิครับถ,ถ้าจีนรับรองอยู่ได้ทําไมนายประยุทธ์ต้องกระเสือกกระสนนะฮะพยายามไปซื้อสินค้าอเมริกาให้พ่อค้าไปติดต่อจะซื้อหมูจะจะซื้อถ่านหินจากอเมริกาเสร็จแล้วก็ไม่ซื้อไปโกหกเขาแล้วก็ไม่ซื้อกับเขาทําไมจะต้องไปซื้อเครื่องบินกับมาครองที่ฝรั่งเศสก็เพราะพ่อค้าเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้ไปล่อและขอให้ในายประยุทธ์ไป นี่คือการกระเสือกกระสนของนายประยุทธ์ที่จะไปต้องการจะเปิดสัมพันธ์ทงางการรับรองจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ดังนั้นแสดงเห็นว่าถ้าได้รับรองจากจีนอย่างเดียวก็อยู่ไม่ไหวแล้ววันนี้ผมพูดอีกทีนะจีนกับโลกตะวันตกกับอเมริกาก็ขัดแย้งกันแรงขึ้นแรงขึ้นและดูจะปะทุหนักขึ้นด้วย ผมพูดให้ท่านเห็นว่านี่คือคำว่ากระแสประวัติศาสตร์การรัฐประหารเมื่อ19กันยาถือว่าเป็นการรัฐประหารในศตวรรษที่21ที่โลกเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วสิ้นสุดสงครามเย็นแล้วแต่ว่าผู้ปกครองไทยยังไม่พัฒนาวิธีคิดยังจะวิ่งกลับไปอีกยังจะย้อนกลับไปอีกด้วยการรัฐประหาร ตรงนี้ผมบอกกับท่านว่าผมมองสถานการณ์อาจจะแตกต่างจากสสคนอื่นวันที่มีการรัฐประหารท่านทักษิณผมไม่ย้ายพักผมยังอยู่พักไทยรักไทยเพื่อนสนะนสนครสวรรค์ของผมย้ายกันเกือบหมดทุกคนครับเพราะผมมองว่าสิ่งที่คณะรัฐประหารทำนี้กำลังย้อนย้อนยุคย้อนกลับไป ในศตวรรษที่21โลกเปลี่ยนไปแล้วแต่คุณกำลังจะย้อนกลับไปอีกนี่ยังไงก็คุณไม่มีทางชนะบังเอิญสถานการณ์มันก็บอกความจริงการเลือกตั้งหลังจากการรัฐประหาร19กันยา2549พักไทยรักไทยก็กลับมาอีกแม้จะถูกยุบพักเปลี่ยนไปเป็นพักพลังประชาชนเราก็ได้เป็นรัฐบาล นครสวรรค์ตกหมดครับเหลือผมคนเดียวถ้าเราดูสถานการณ์อย่างนี้จะเห็นได้ว่าผมใช้วิธีการมองอย่างนี้แต่พอต่อมาอีกก็เกิดการต่อสู้อีกไม่ยอมให้คุณสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีการกอร่อจลาจลของกลุ่มพันธมิรก็มีอีกก็ต่อเนื่องมาอีกจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ราชประสงค์ แล้วกลุ่มอำนาจของฝ่ายบ้านสี่เสาในหนึ่งก็คือตัวแทนของหวังนั่นเองเนี่ยก็พยายามที่จะหนุนพรรคประชาธัตยขึ้นมาจากเลือดของประชาชนรอยเลือดของประชาชนนายอภิสิทธิ์ก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้เงินจำนวนมากในในงบประมาณไทยเข้มแข็งเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีสตัง ไปซื้อเสียงกลับมาใหม่แพ้ยิ่งรักอีกการรัฐประหาร2257ก็เกิดขึ้นอีกจากการก่อจลาจลของพรรคประชาธิปัตยเสร็จแล้วคุณประยุทธ์ก็จะอยู่นาน20ปีอยู่ได้แค่5ปีขึ้นปีที่6นี่สะบักสะบอมแล้วครับท่านเห็นไหมครับและวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยนายประยุทธ์ ก็จะต้องถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกถ้าลาออกสถานการณ์ก็จะคลี่คลายแต่ถ้าไม่ลาออกแล้วยังกอกแล้วยังตั้งใจจะก่ออาชญากรรมอีกก็จะเกิดความตึงเครียดแต่ผมเชื่อว่าสถานการณ์พรุ่งนีเ้เป็นเรื่องที่นายประยุทธ์ไม่น่าจะ,สะแสดงบทบาทได้ขนาดนั้น โดยดูจากต่างๆนะครับดูจากวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ,ๆเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านเนี่ยตรงช่วงนี้เองที่ผมอยากจะให้ท่านดูว่าตั้งแต่49ถึง63เนี่ยนี่เป็นช่วงเวลา14ปีแค่14ปีเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วว่าอำนาจเผด็จการที่ย้อนกลับนี้อยู่ยากมากถ้าใครโต้แย้งบอกจะอยู่ยากได้ยังไง ทัสลิมเขามาฟังบอกว่าจะอยู่ยากได้ไงก็อำนาจทหารทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วท่านมาดูนะครับต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมการรัฐประหารของคุณไปยุทธจึงอยู่ไม่ถึงหกปีอยู่ไม่ถึงหปีก็เริ่มมีประชาชนเริ่มต่อต้านมาตลอดเลยแล้วมาเปรียบเทียบกับการรัฐประหาร19กันยา49่าทำไมพน เอกสุรยุทธจุลานนท์ขออยู่แค่ปีเดียวจึงเป็นที่มาของคําว่าเสียของทําให้ในายประยุทธ์บอกว่าถ้าจะเสียของก็ต้องอยู่นานๆยิ่งอยู่นานๆยิ่งหนักใหญ่อย่าลืมว่าพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นั้นมีบิดาเป็นคอมมิวนิสต์ใหญ่นะครับเป็นคนที่มองปัญหาเข้าใจทฤษฎีการเมืองผมอาจจะไม่สามารถทายใจพลเอกสุรยุทธ์ได้ทั้งหมด แต่พลนเอกสุรยุทธ์มีสมาชิกอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เข้าไปเกาะอยู่รอบๆผมว่าการประเมินสถาน,นการณ์และความเข้าใจเหตุการณ์พลเอกสุรยุทธ์มีประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเจ็บปวดที่สุดจากเหตุการณ์กระบฏบรวรเดชนั่นก็คุณตาของท่านก็เสียชีวิตในที่ต่อสู้ในฐานะเป็นคนสนิทของ พระอ,องค์เจ้าบวรเดชบิดาของท่านก็ไปอยู่ในป่าเป็นแม่ทัพผมว่าไม่มากก็น้อยเนี่ยท่านคงเห็นปัญหาท่านก็ตัดสินใจยอยู่ปีเดียวท่านก็รอดไปแต่ในประยุทธ์จะไม่รอดจะได้เป็นทรลานหรือไม่หรือไม่นี่นะครับดูกันอีกไม่กี่วันนี่แหละครับถ้าเราเปรียบเทียบเหตุการณ์รัฐประหาร เออยี 22, ่สิบสองพฤษภาคมห้าเจ็ดของนายประยุทธ์เปรียบเทียบกับการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ทำไมจอมพลสฤษดิ์อยู่สบายเลยครับในปีสองพันห้าร้อยเดือนกันยายนเหมือนกันอย่างนี้แหละครับเดือนกันยายนนี่ก็ในปีสองพันห้าร้อยนี่จอมพลสฤษดิ์ทำรัฐประหารครั้งแรกนะครับอยู่สบายเลยไม่มีใครต่อต้านเลยครับท่านเห็นไหมครับว่า กระแสะของประชาชนกระแสะการเติบโตทางเศรษฐกิจการเติบโตทางการศึกษาการเติบโตทางเทคโนโลยีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งหมดนี้เป็นตัวกําหนดสิ่งที่เรียกว่ากระแสะประวัติศาสตร์ถ้าเรามองแค่ประเทศไทยเราอาจจะไม่เห็นแต่พอเราเปรียบกับต่างประเทศเราจะเห็นครับมนุษย์มีความจํากัด ในเรื่องการมองเพราะมนุษย์มองเฉพาะหน้าแต่ถ้ามนุษย์คนไหนได้ศึกษาและทำความเข้าใจมองประวัติศาสตร์อย่างเป็นทิทยาศาสตร์จะเห็นว่ากระแสะประวัติศาสตร์นี้เป็นจริงครับกระแสะประวัติศาสตร์ก็คือวิประวัติศาสตร์ของการวิวัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละรัฐที่มันเกิดขึ้น เรามองว่าศตวตรรษที่21นี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งมกราสอง0นะครับ2,000พอบวกหนึ่งวันก็เป็นศตวตรรษที่21แล้วปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เหมือนกับจะมาเหมือนกับจะมาขีดเส้นว่า ศตรวรรษที่21เกิดสิ่งอะไรขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นนั่นก็คือในปี19 90เป็นเส้นที่ขีดแบ่งบอกว่ากำลังจะใกล้สู่ศตรวรรษที่21ก็เกิดเหตุการณ์พังทลายของระบบโซเวียตหลังจากสงครามเวียดนามแล้วระบบโซเวียตก็พังทลาย ประเทศลัตเซียก,ก็เปลี่ยนแปลงนั่นเขาก็ถือขีดเส้นกันว่านั่นเป็นการเปลี่ยนสัตว์เปลี่ยนประวัติศาสตร์จากสงครามเย็นยุติแล้วแต่พอมาถึงวันที่11กันยายนเมื่อเมื่อปี2001นะครับปรากฏว่าเกิดเหตุ ถล่ม world trade ขึ้นนี่ครับนักประวัติศาสตร์เขาก็กำหนดว่าตรงนี้เป็นจุดบอกให้เห็นว่าศตรวรรษที่21กํากำลังจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่แตกต่างจากศตรวรรษเดิมแต่ขอบอกท่านก่อนนะครับไม่มีใครบอกได้100%เนี่เป็นเพียงนักประวัติศาสตร์นักคิดทางการเมืองต่างๆเขากำหนด เขาก็มองว่าในศตวรรษที่2 1วันที่11กันยายนเกิดถล่ม l d Trade เขาก็มองว่านี่เป็นศตวรรษใหม่แล้วนี่คือความขัดแย้งในศตวรรษใหม่ดังนั้นถ้าเราจะมองอย่างนี้เราจะเห็นว่ามนุษย์นี่ครับมีคำว่าศตวรรษ ในช่วงละร้อยปีร้อยปีมันมีกระบวนการเปลี่ยนแต่ไม่มีอะไรขีดเส้นแน่นอนนะครับที่ผมเคยบอกกับท่านแล้วว่าวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเราพิสูจน์ได้ในห้องแลบแต่วิทยาศาสตร์สังคมนั้นมันไม่มีห้องแลบครับมันเป็นโลกโลกแลบดังนั้นเขาจึงเก็บประวัติศาสตร์การเคลื่อนตัวประวัติศาสตร์สำคัญสำคัญของมนุษย์แล้วกำหนดทฤษฎีขึ้น ถ้าจะมองย้อนหลังกลับไปว่าวิวัฒนาการของสังคมนี้เป็นอย่างไรที่ผมเคยพูดกับท่านหลายครั้งว่าสหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีคนแรกของโลกเพราะเมื่อก่อนหน้านี้มนุษย์ไม่รู้จักคำว่าประธานาธิบดีดังนั้นการเกิดสิ่งที่เรียกว่าสาธารณรัฐเนี่ยอย่างสมบูรณ์เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ย ก็คือเกิดในช่วง1789ก็คือศตวรรษที่สิ200อปีที่แล้วผมพูดกับท่านหลายครั้งตรงนี้ว่าจอร์จวอชิงตันนั้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกของมนุษยชาติถ้านมองย้อนกลับไปเมื่อปี 1> uh, 1, 6, 4, อ่อหนึ่งหกสี่ห้าย้อนหลังกลับไปประมาณ400ร้อถึงห้าปีนะครับในศตวรรษที่17มนุษย์ไม่รู้ไม่รู้จักคำว่าสาธารณรัฐแต่สาธารณรัฐมันเกิดแล้วครับที่อังกฤษผมให้ท่านดูคนนี้ครับโอลิเวอร์คอมเวล คนคนนี้เป็นสามัญชนครับเป็นผู้นําประชาชนลบกับพระเจ้าชาวที่หนึ่งของอังกฤษแล้วชนะรายละเอียดผมไม่บอกนะครับเพราะว่าผมเคยเล่าให้ท่านฟังไปแล้วท่านไปหาดูได้วันนี้ผมจะบอกให้ท่านเห็นว่าโอลิเวอร์คอมเวลววันนั้นประวัติศาสตร์บันทึกว่าเป็นการจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่า สาธารณรัฐคือระบบที่ไม่มีกษัตริย์ครับเกิดขึ้นเมื่อปี1653พระเจ้าชาวในช่วงที่กษัตริย์ที่เรียกชาวที่หนึ่งของอังกฤษที่มีปัญหาขัดแย้งกันแล้วก็มีการเก็บภาษีอย่างหนัก โลกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วไปมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการผ,ผลิตสินค้ามากขึ้นได้มีข้าราชบริหา,ารข้าราชการของอังกฤษเนี่ยหัวใหม่ขุนนางใหม่หัวใหม่เนี่ยได้สร้างเศรษฐกิจของตัวเองขึ้นร่ำรวยขึ้นพระเจ้าชาวก็เก็บภาษีหนักขึ้นท่านจะเห็นนะครับ มันมีสัญญาณก็คือการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยนแล้วมนุษย์ก็เริ่มมีพัฒนาการและสุดท้ายก็เกิดการขัดแย้งกันพระเจ้าชาญก็จะเล่นงานพวกขุนนางนี้พวกขุนนางก็ลุกขึ้นสู้ผู้นำสำคัญคือชื่อโอลิเวอร์คอมเวลได้ต่อสู้จนกระทั่งชนะนะครับ สังหารพระเจ้าชาวได้อาทริพพสังหารได้เมื่อ400กว่าปีเกือบห้าร้อยปีนี้ยังไม่รู้จักคำว่าประธานาธิบดียังคิดไม่ออกครับดังนั้นถ้าเราดูจากกระแสประวัติศาสตร์ว่าการเปลี่ยนแปลงกษัตริย์เนี่ยจุด e, เริ่มต้นครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเอาสามัญชนขึ้นมาแล้วเกิดแนวคิดใหม่ที่จะไม่เอากษัตริย์ต่อไปเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้ว แต่มันไม่เป็นรูปร่างครับแต่ถ้าเรามองย้อนในเวลาสี500่0้รปีในจีนเปลี่ยนราชวงศ์กันตั้งหลายรอบครับในอีกหลายประเทศเปลี่ยนหลายรอบแต่ไม่มีแนวคิดที่จะเอาสามัญชนขึ้นมาเป็นสาธารณรัฐได้เลยมีแต่คนที่ชนะก็จะเป็นกรรษัตริย์ต่อเพราะแนวคิดยังไม่ยังมองไม่เห็นแต่อังกฤษเริ่มก่อนครับโอลิเวอร์คอมเวลจะขึ้นเป็นกรรษัตริย์ก็ไม่ยอมขึ้น จะเป็นประธานาธิบดีก็เรียกไม่ถูกยังนึกไม่ออกว่าระบบมันจะเป็นยังไงท่านจะเห็นนะครับว่าการผลิตหรือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอังกฤษในเวลานั้นกับเวลา200ปีที่ย้อนหลังกลับไปตอนที่มีจอร์จวอชิงตันเป็นประธานาธิบดีคนแรกนี่มันห่างกันประมาณ200กว่าปีนะครับ ดังนั้นในระหว่าง200กว่าปีเนี่ยมนุษย์ก็มีการพัฒนาจนกระทั่งเกิดความอิ่มตัวแล้วกำหนดการปกครองในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสาธารณรัฐแล้วเกิดขึ้นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาแล้วสาธารณรัฐต่อไปก็ไปเกิดที่อังกฤษดังนั้นถ้าขอโทษต่อไปไปเกิดที่ฝรั่งเศสครับล้มราชวงศ์บูบอง แล้วก็ตั้งสาธารณรัฐที่หนึ่งขึ้นทันั้นถ้าเราดูประวัติศาสตร์อย่างนี้เราจะเห็นว่าอังกฤษเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่ากระแสประวัติศาสตร์สาธารณรัฐก,ก็ได้ครับแต่ยังรูปการยังไม่ชัดเจนจนกระทั่งการพัฒนาความคิดเกิดขึ้นมาเรื่อยเกิดขึ้นมาเล,ย,เนาเลยนะครับร้อยปี200ปีนี่การผลิตก็พัฒนาขึ้น เครื่องจักรไอ้น้ำก็เกิดมากขึ้นเทคโนโลยีก็เกิดมากขึ้นความคิดมนุษย์ก็เปลี่ยนไปในระหว่างที่มีการต่อสู้จะตั้งสาธารณรัฐของอังกฤษครั้งแรกแล้วก็ยังไม่สามารถตั้งได้นั้นประเทศไทยยังอยู่สมัยอยุธยาตอนต,อนตอน้นไม่มีความคิดพวกนี้เลยประวัติศาสตร์ของอังกฤษพัฒนาไปแล้วประวัติศาสตร์ของยุโรปพัฒนาไปแล้ว200ปีต่อมา นะครับ1789ก็มาถึงตอนปลายอายุทยาตอนปลายเทียบกันก็คืออยุธยาตอนปลายกับพระเจ้ากรุงธนบุรีตอนต้นเป็นช่วงเวลากับที่จอร์ดวอชิงตันจัดตั้งสาธารณรัฐประเทศไทยยังไม่รู้เรื่องครับก็มีการเล่าเรื่องบอกว่าในสมัยรัชกาลที่สเนี่ยเกิดสงครามเลิกทาด ในอเมริกาแล้วในสมัยจอร์จวอชิงตันรัชการที่สี่ก็ไม่รู้ว่าเขาลบกันยังไงก็อยากจะสนับสนุนส่งช้างไปช่วยครับลินคอนต้องเขียนจดหมายขอบคุณแล้วก็ส่งช้างกลับเพราะว่าเลี้ยงไม่ได้แล้วท่านก็บอกว่าเรามีเครื่องจักรไอ้น้ำไปได้ทุกที่เขามีระบบเครื่องจักรไอ้น้ำไปเรื่องเป็นราวแล้วนะครับแต่ของเรานี่ยังมีช้างอย่างเดียวที่มีกำลังที่สุดดังนั้นท่านจะเห็นว่า คำว่ากระแสประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเพียงแต่ว่าเราเป็นกระแสที่ช้ากว่าเขาดังนั้นถ้าเราเห็นกระแสประวัติศาสตร์ในต่างประเทศเห็นพัฒนาการในต่างประเทศแล้วกลับมามองดูไทยกลับมามองดูปัจจัยทางเศรษฐกิจปัจจัยทางการผลิตเราจะเห็นว่าทิศทางที่ประเทศไทยมันควรจะเคลื่อนมันจะเคลื่อนไปอย่างไรกระแสประวัติศาสตร์ที่ว่านี้ มนุษย์ก็จะต้องมีการสรุปบทเรียนและตรวจสอบปรากฏว่า1789หลังจากที่อเมริกาตั้งสาธารณรัฐได้แล้วก็เกิดการปฏิวัติในฝรั่งเศสอย่าลืมว่าอเมริกาเกิดก่อนนะครับเกิดการปฏิวัติล,มล้มราชวงศ์บูบองในฝรั่งเศสเป็นจัดตั้งเป็นสาธารณรัฐแต่ว่าที่ที่ฝรั่งเศสนั้น เกิดวิกฤตไม่เรียบร้อยแต่ก็พยายามต่อสู้ระหว่างสองแนวคิดระหว่างความคิดพวกกษัตริย์นิยมกับความคิดสาธารณรัฐนิยมสู้กันอยู่ประมาณเกือบกี่ปีอสามสิบกว่าปีครับหนึ่งเจ็ดแปดเก้าถึง 1 8ึ่งปร้อยปรากฏจากระบบสาธารณัฐก,กลับมาเป็นกษัตริย์ใหม่อีกครับก็คือกษัตริย์นโปเลียนเห็นไหมฮกลับมาเป็นกษัตริย์อีกมันหวนกลับมาอีกครับนี่คือนโปเลียนโบนาปาร์ตจาก1789นะครับ มาถึง1804หวนกลับมาใหม่อีกนี่คือการเคลื่อนโตของประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะความคิดของประชาชนเนี่ยยังคำนึงถึงระบบกษัตริย์อยู่แล้วนปโปเลียนก็ใช้ลูกซากเดนจิตความจิตสำนึกของ,ของคนฝรั่งเศสเนี่ยมาเถลิงถวัน์ใหม่ก็มีคนหนุนอีกแต่เป็นกษัตริย์ในรูปการใหม่ที่ผมบอกกับท่านแล้วว่าวิวัฒนาการเนี่ยมันไปเรื่อยนะครับ การเป็นกษัตริย์นโปเลียนนั้นไม่เหมือนกับกษัตริย์ราชวงศ์บูบองมนันเป็นรูปการใหม่เป็นกษัตริย์ในรูปการใหม่ที่พัฒนาขึ้นแต่แล้วก็อยู่ไม่ได้ครับจนกระทั่งมาเป็นฝรั่งเศสวันนี้ระบบกษัตริย์หายไปสิน้นถ้าเราจะมาดูว่ากระแสประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรในปี1789ฝรั่งเศส เปลี่ยนจากระบบกษัตริย์เป็นราชวงศ์เอ้เป็นระบบระบบสาธารณรัฐแล้วปรากฏว่าพอปี1800กลับมาใหม่อีกแต่พอมาถึงปี1900ประวัติศาสตร์เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วครับไม่มีระบบกษัตริย์หวนกลับได้อีกแล้วนั่นก็คือในปี1910เกิดการปฏิวัติสินไหายโค่นล้มราชวงศ์ ชิงประวัติศาสตร์เคลื่อนไปเยอะแล้วครับกระแสรประวัติศาสตร์เคลื่อนไปแล้วความคิดประชาชนเปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่ซากเดนของชนชั้นนําที่ยังอยากจะมีระบบกษัตริย์อยู่เนี่ยยังเหลือครับแต่เหลือน้อยมากในสังคมจีนเหลือนิดเดียวเท่านั้นแหละครับประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาแล้วเมื่อดูจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปี 1,900รอนี้เติบโตขึ้นเยอะแล้วครับเสียงหาการเติบโตในเสียงหาการเติบโต,ตในเมืองท่าต่างๆอิทธิพลทุนของต่างประเทศก็เข้ามาในจีนนี่เต็มที่แล้วความคิดคนเปลี่ยนแล้วแต่ว่าชนชั้นนำบางคนพอมีอำนาจยังอยากจะมาเป็นกษัตริย์อีกครับในคนนี้ครับในหยวนซื้อขายในหยวนซื้อที่เราเรียกหยวนซื้อขายเนี่ย ในหยวนซือไขเนี่ยเป็นแม่ทัพกองทัพสมัยใหม่ของราชวงศ์ชิงพนางสูธีไทยเฮาที่เป็นกษัตริย์ที่มีบาร,รมีมีอำนาจมากเหลือเกินในระหว่างที่มีอำนาจมากเต็มที่นั้นในยวนสือไขนี้เป็นนายทหารผู้บัญชาการหน่วยเล็กๆเ,เป็นหน่วยกองทัพสมัยใหม่แต่เนื่องจากมีประสิทธิภาพ แล้วก็เลยมีบทบาทในการพลิกตอนหลังจากพระนักซุซีแชเฮาสิ้นพระชนแล้วเนี่ยกองทัพของสุนยัตเซนก็ขยายตัวการปฏิวัติสหรัฐเกิดแล้วในายนสือไยก็เลยฉวยโอกาสจับมือกับสุนยัเซนขอเป็นประธานาธิบดีคนแรกแต่พอเป็นปั๊บในปี19 10, 19 1นึ่งหน1่งนั้น ดันหวนจะกลับไปเป็นกษัตริย์อีกครับแต่เป็นได้สักสองไม่พอสองปีมั้งตายพอตายแล้วก็ไม่เกิดความคิดกษัตริย์เกิดขึ้นอีกเลยสแสดงให้เห็ว่าการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์นี่ครับมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ๆเรามองไม่เห็นถ้าเราเป็นคนจีนอยู่ข้างๆในยวนซื้อขายวันนั้น ก็เหมือนกับสลิมบางคนวันนี้แหละครับที่ยังหนุนไปยุธดอยู่ก็ยังคิดว่าไปยึ์จะอยู่ได้ถ้าจะเปรียบเทียบอาจจะมีคุณนางจีนบางคนสนับสนุนโยนซื้อขายเลยโอ้ยกลับมาเป็นกษัตริย์ใหม่รับรองได้ว่าเราจะได้รับปูนบําเด็จแต่ปร,กรากฏพอยนซื้อขายตายสิ้นเลยครับกระแสไม่ขึ้นเลยแล้วจากนั้นมาก็ไม่มีคว,ความคิดซากเดนเรื่องกษัตริย์ของ การระบบปกครองของจีนอยู่อีกเลยเหลือแต่ซากเรนความคิดทางวัฒนธรรมเท่านั้นเรื่องการไหว้เจ้า<笑><笑>การไหว้เจ้าเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่กษัตริย์ระบบกษัตริย์สร้างขึ้นเพราะถือว่ากษัตริย์เป็นตัวแทนของฟ้าดินกษัตริย์จะมีความศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนเชื่อถือเพราะว่ากษัตริย์หลอกลวงประชาชนว่าฉันเป็นผู้มาจากสวรรค์ ดังนั้นต้องทำพิธีไหว้ฟ้าดินเป็นประจำเหลือสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองที่อยู่ในในวัฒนธรรมจีนวันนี้แต่ว่าความคิดที่จะเป็นกษัตริย์ของคนจีนอีกไม่มีแล้วจบสิน้นดังนั้นถ้าเราดูประวัติศาสตร์ในปีคศ1910การปฏิวัติสินไห่ของจีน1917การปฏิวัติบอลเชวิค ของรัเสเซียรัเสเซียนี่ได้รับรัเสเซียต้องถือว่าเป็นยุโรปนะครับเพราะว่าศูนย์กลางการปกครองจริงๆอยู่ฝั่งยุโรปและวัฒนธรรมจริงๆเป็นวัฒนธรรมแบบยุโรปแม้ว่ารัเสเซียใจะใหญ่มีพื้นดินมาถึงเอเชียก็จริงแต่ว่าศูนย์กลางอํานาจจริงๆอยู่ฝั่งยุโรปวัฒนธรรมความคิดต่างๆก็เป็นแบบยุโรปเป็นด้านหลักอิทธิพลการปฏิวัติในฝรั่งเศสอิทธิพลการต่อสู้ กับราชวงศ์ได้ส่งผลสะเทือนเข้าไปในรัสเซียจนกระทั่งถึงปีคศ .1917 มีการปฏิวัตบิบอลเชวิตโค่นล้มราชวงศ์บูบองนั่นไม่มีใครคิดจะเป็นกษัตริย์อีกเลยครับจบเลยถ้าท่านจะเห็นการปฏิวัติในฝรั่งเศสยังกลับไปกลับมาในช่วงระยะเวะลา80ปีนะครับนบโปเลียนไม่ใช่เป็น ระบบจกกักรพรรดิคนแรกและจบนะครับยังมีอีกครับยังมีอีกแต่กว่าจะหมดไปนี่จนถึงวันนี้ไปดูประวัติศาสตร์อังกฤษไ,ไปดูประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสนะครับจะเห็นว่ากระแสประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสนั้นดูเหมือนย้อนไปย้อนมาแต่จริงๆมันเป็นซากเดนการจะสรุปการที่จะสกัดซากเดนความคิดระบบล้าหลังออกไปทั้งหมดเนี่ยสังคมจะทําหน้าที่สกัดไปเรื่อยๆนั่นก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความต้องการเสรีภาพของประชาชนการต้องการความเสมอภาคของประชาชนมันจะเติบโตขึ้นเรื่อยจนกระทั่งระบบกษัตริย์สิ้นไปในฝรั่งเศสแต่กว่าจะสิ้นไปก็เล่นเอาร้อยปีเหมือนกันครับผมถึงบอกหนึ่งร้อยปีเนี่ยมันจะเราจะเห็นฮะไม่ว่าจะนับจากคริสต์ศตวรรษหรือจะพุทธศตรวรรษก็แล้วแต่ในประมาณหนึ่งร้อยปีของสังคมมนุษย์นี่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรียกว่ากระแสประวัติศาสตร์ ดังนั้นกระแสรประวัติศาสตร์ของโลกในแต่ละประเทศมันบอกให้เห็นถึงว่าเหมือนแม่น้ําสายใหญ่ประเทศไทยเป็นเพียงเล็กๆเท่านั้นครับถ้าจะบอกว่าระบบกษัตริย์สิ้นสุดลงเลยในกระแสร,ระบบคิดของโลกเนี่ยนะครับก็ที่รัเสเซียนี่แหละครับการปฏิวัติบอลเชวิคคือ19 1 7เคนรัสเซียไม่คิดจะเอากษัตริย์ไว้เลยครับ แล้วไม่มีใครคิดจะมาหวนเป็นกษัตริย์ถ้าจะบอกโอ้โหชิงชังกษัตริย์มากเลยไม่ยอมมาเป็นกษัตริย์ใหม่ไม่ใช่ครับเป็นเพราะว่าปัจจัยหลักก็คือความขัดแย้งกับกษัตริย์และปัจจัยที่สําคัญก็คือรัสเซียในวันนั้นเกิดภาวะการเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมขึ้นแล้วมีโรงงานมีมีสภาโซเวียต หรือคล้ายๆสาภาพแรงงานนี่แหละครับเกิดขึ้นแล้วแต่เป็นสาภาพแรงงานในยุคแรกๆเป็นการจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อที่จะลบสู้กับราชวงศ์โค่นล้มราชวงศ์ดังนั้นการปฏิวัติล้มราชวงศ์ของรัสเซียนั้นจึงเป็นการปฏิวัติที่บอกยุคสมัยว่าสิ้นสุดจิตสำนึกเรื่องกษัตริย์แล้วแต่ของไทยยังมีอยู่ครับ นี่เขาเรียกว่าความไม่สม่ำเสมอถ้าอธิบายเป็นทฤษฎีนะครับเขาเรียกวความไม่สม่ำเสมอของพัฒนาการของรัฐแต่ถามว่าการมีกษัตริย์ของไทยนั้นทําให้คนทั่วโลกเห็นชื่นชมเลยจะประเทศต่างๆจะกลับมาเป็นกษัตริย์ใหม่ไม่มีครับมีแต่หายไปเรื่อยๆดังนั้นวันนี้ในช่วงชีวิตเรานี่เห็นครับวันที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี แล้วก็จัดฉลองครบครองราช60ปีของในหลวงรัชกาลที่9ทักษิณได้สร้างพัฒนาสร้างงานสำคัญขึ้นคือการฉลองครองราชโดยเชิญราชวงศ์ต่างๆมาทั้งโลกผมถึงได้รู้ว่าอ๋อมีอยู่26ราชวงเท่านั้นครับมีอยู่26ประเทศและประวัติประเทศเออเวลาเชิญจริงๆก็26 พอถึงเวลาเชิญจริงๆหายไปประเทศหนึ่งคือเนปาลครับหม,หมดหมดจากระบบกษัตริย์ไปดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้ามองจากระบบปกครองทั้งโลกแล้วกระแสประวัติศาสตร์ได้เปลี่ยนระบบกษัตริย์ทั้งโลกไปสู่สาธารณรัฐหมดแล้วครับเมื่อพันปีเป็นระบบกษัตริย์หมดเมื่อสองพันปีเป็นระบบกษัตริย์หมดแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยพอ ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจระบบการผลิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแหละครับมันทําให้มนุษย์เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดดังนั้นจากเดิมพันกว่าปีก่อนที่มีกษัตริย์ทั้งโลกในทุกประเทศในทุกรัฐก,ก็เริ่มหายไปหายไปหายไป,ยไปจนกระทั่งมาขีดเส้นเมื่อปี1917หมดสิน้นในรัฐใหญ่ๆที่เป็นระบบกษัตริย์พังหมดเอาลัวที่เหลือล่ะ ที่เหลือถ้าจะมองประวัติศาสตร์แล้วการมีจกักรพรรดิของญี่ปุ่นหลังจาก1917ก็ไม่มีบทบาทสำคัญแม้จะมีบทบาทสงครามโลกแล้วก็พ่ายแพ้สงครามโลกวันนี้มีกษัตริย์ญี่ปุ่นอยู่ก็เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์กษัตริย์ได้เปลี่ยนรูปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศหรือเป็นประมุขเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วอยู่ร่วมกับประชาชนแล้วก็อยู่กันได้ ดังนั้นถ้าเรามามองดูกระแสประวัติศาสตร์ดูดูจับกระแสประวัติศาสตร์ของโลกมาดูประเทศไทยแล้วจะเห็นได้ว่าระบบกษัตริย์ไทยถ้าไม่ปรับตัวก็อยู่ยากครับดังนั้นวันการชุมนุมของพี่น้องประชาชนในขณะนี้ผมก็ดูจากการเปลี่ยนแปลงรูปธรรมต่าง โดยเฉพาะที่ใครติดตามรายการนะครับผมก็จะใช้ทฤษฎีเนี่ยมามองก็จะเห็นว่าการรัฐประหารน่าจะเกิดยากแต่ยังอ่านยังอ่านไม่ออกชัดเจนนะครับว่านี่เป็นการปรับตัวของราชสำนักหรือเปล่าที่เข้าใจทฤษฎีกระแสะประวัติศาสตร์หรือเปล่าอันนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะมองจากภาพรวมทั้งหมด ก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการของในวังรูปธรรมก็คือการมีคําสั่งให้พลเอกอภิรัตไปเป็นรองเลขาธิการสำนักพระราชวังฝ่ายพล,ละเลือนเนี่ยออกมาเมื่อวันที่สิบสองเป็นข่าวเมื่อวันที่สิบสี่ โดยให้มีผลวันที่30แต่ผลเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วพอดูจากรูปธรรมวันนี้ที่ท่านชุมนุมอยู่ท่านช่วยดูนะครับที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วว่าเมื่อวันพฤหัสว่าแนวโน้มเป็นไปได้คือทหารเนี่ยจะไม่ออกมาช่วยในประยุทธ์เลยดังนั้นวันนี้จึงเห็นกําลังตํารวจเป็นด้านหลักแน่นอนฮะกำลังตํารวจก็เป็นกําลังที่ที่นายประยุทธ์มีอํานาจดําเนินการได้ แต่ว่าในาในประยุทธ์จะสั่งการในฐานะอธารีกระหมต่อทหารแต่จากปรากฏการณ์ที่มีคำสั่งโยกพลเอกประยุทธ์อย่างกระทันหันรวดเร็วแม้จะกำหนด30กันยาก็จริงแต่ว่ามีการสั่งการก่อนเนี่ยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และระ,ระดับสูงเขาดูแล้วว่าเฮ้ยทิศทางเปลี่ยนวย้ยทิศทางเปลี่ยน ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้พรุ่งนี้การที่ท่านจะเดินเท้าไปเยี่ยมนายประยุทธ์นั้นลองดูปรากฏการณ์นะครับการที่จะใช้ทหารออกมาเผชิญหน้ากับฝูงชนเลยนี้อาจจะไม่เกิดครับเว้นตแต่อาจจะมีบางหน่วยในสายอำนาจที่นายประยุทธ์มีสายตรงนะครับ และไอ้คนนี้ก็พร้อมจะเสี่ยงไอ้ผู้บัญชาการคนนี้พร้อมจะเสี่ยงมันอาจจะเอาทหารบางส่วนเนี่ยออกมาเผชิญหน้ากับมวลชนได้เหมือนกันโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยทำไมนายประยุทธ์ต้องตั้งพลเอกประวิตยมาเป็นแม่ทัพเพราะพลเอกประวิตย์ยังมีบารมีในสายทหารมากกว่านยประยุทธ์แต่ว่าทหารที่จะอาศัยจากการขยิบตาของผู้บัญชาการทหารบก โดยนายอภิรัตจบแล้วถ้าจะมีการขยิบตาของผู้บชาการฐานบกคนใหม่ก็ยังไม่ถึงเวลาเพราะต้อง30กันยาดังนั้นนี่คือการผมมองว่าเป็นการถอดสลักอันหนึ่งของวังที่จะให้ในายประยุทธ์ไปเผชิญหน้าเองแต่ว่าไม่ไม่รุนแรงที่จะปลดนายประยุทธ์เลยแต่วังน่าจะรู้แล้วว่านายประยุทธ์อยู่ต่อไปแล้วจะต้องเผชิญกับปัญหามวลชนนี้ กำลังกระทบถึงหวังแล้วนะครับดังนั้นการมองกระแสประวัติศาสตร์อย่างที่ผมเรียนกับท่านเนี่ยจึงเป็นการมองภาพรวมภาพทิศทางหลักแต่ไม่ใช่เอาทิศทางหลักนี้ไปวางแล้วบอกนอนเฉยเฉยชนะเองไม่ใช่ครับการเคลื่อนตัวของประชาชนทั้งหมดคนที่เข้ามาร่วมสนับสนุนทั้งหมดทั้งหมดนี้ เป็นผลมาจากกระแสรประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอาจจะไม่รู้สึกตัวอย่างน้อยที่สุดทุกคนรู้สึกเดือดร้อนแต่จะเดือดร้อนจากการถอยหลังของชนชั้นปกครองไทยไหมอาจจะอาจจะมองไม่เข้าใจหรืออาจจะมองเข้าใจบางส่วนแต่ผมบอกท่านว่าการถอยหลังของการรัฐประหารไทยในศตวรรษที่21่ึงโลกมันพัฒนาไปแล้วแต่ดันถอยหลังรัฐประหาร19กันยา4ีก็แล้ว ยังกะรัฐประหาร22พฤษภา57อีกแล้วการรัฐประหารล่าสุดที่นายประยุทธ์ทำนี้ได้สร้างการความล้าหลังอย่างยิ่งของการปกครองไทยขึ้นและความล้าหลังที่นายประยุทธ์วางไปนี้วางระบบนี้นายประยุทธ์มองไม่เห็นครับเพราะมีผลประโยชน์ปิดตาอยู่นายประยุทธ์มองว่านี่คือการสร้างชาติาถ้าสร้างชาติแล้วคนออก็ออกมาประท้วงคุณทำไม ถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาจะมาประท้วงคุณเหรอถ้าเขาไม่ตกงานจะมาประท้วงคุณเหรอถ้าคุณสร้างชาติแล้วเศรษฐกิจดีเขาจะมาประท้วงคุณเหรอถูกไหมครับแล้วเรายืนยันได้ว่าการถอยหลังของผู้ปกครองนี้ไม่มีทางที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ประชาชนได้ถามว่าเพราะอะไรครับก็เพราะระบบปกครองที่คุณใช้อำนาจเผด็จการทหารที่ล้าหลังมา เมากดทัพประชาชนนี้แม้จะมีสภาก็ไม่สามารถที่จะสร้างอกสร้างอนาคตให้แก่ประชาชนเชื่อมั่นได้การที่คุณมีอำนาจทหารเป็นหลักคุณจึงล่างรัฐธรรมนูนที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและล้าหลังอย่างยิ่งแล้วถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่สับปะดนที่สุดแหละครับที่มันเป็นมันไม่มีเหตุผลเลยอ่ะที่ประเภท พักไหนได้คะแนนมากแต่ได้สอสน้อยเนี่มันไม่มีในโลกครับแต่ว่าด้วยการฉลาดแกมโกงของนายมีชัยของกลุ่มในวิชนุเครืองามทั้งหมดนี่แหละครับที่มันสร้างขึ้นมันคิดว่าระบบอย่างนี้แขวนป,ป้ายประชาธิปไตยแล้วจะเดินหน้าได้วันนี้มันพิสูจน์แล้วเป็นไปไม่ได้แล้วการที่คุณใช้อำนาจเผด็จการตรงนี้แหละครับที่ เอ่อมาปกครองประเทศด้วยรัฐรฐธรรมนูญจอมปลอมด้วยกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมด้วยกระบวนการยุติธรรมสารที่ไม่เป็นธรรมด้วยกลไกอำนาจอิสระที่เป็นพรรคพวกของคุณมันถึงได้เกิดปรากฏการณ์ที่มนุษย์มันรับไม่ได้อย่าว่าแต่คนไทยนะครับมนุษย์มันรับไม่ได้ในขณะที่คุณมีกฎหมายที่ต้องแจ้งทรัพย์สินแต่นาย บวิดมีนาฬิกาแพงๆยี่สิบห้าเรือนไม่ได้แจ้งเลยบอกไม่เป็นไรครับยืมเพื่อนมาได้ในขณะที่คุณมีกฎหมายต้องแจ้งทรัพย์สินเพื่อป้องกันการทุจริตแต่ไอคณะคอสชอนี้พอเป็นรัฐบาลต่อมันตีความมันบอกว่าไม่ต้องแจ้งทรัพย์สินก็ได้เพราะเคยแจ้งมาแล้วมันถือว่ารัฐบาลต่อกันเลยทั้งๆที่จริงๆไม่ได้ครับผมเป็นสสหมดจากสสทีออกจากกรรมการพักก็เป็นน,นายสุนัยก็เป็นสส เป็นกรรมการพักก็เป็นสสออกจากกรรมการพักก็ต้องแจ้งทรัพย์สินใหม่อีกครับเพราะถือว่าเป็นตําแหน่งกรรมการพักเคยผมต้องแจ้งกรรมตแจ้งทรัพย์สินในฐานะกรรมการพักแจ้งทรัพย์สินในฐานะสสสุนัยเป็นสสด้วยเป็นกรรมการพักก็ต้องแจ้งสองครั้งครับออกก็ต้องแจ้งต้องแจ้งใหม่แต่อายุธนี่มันมันขี้โกงเห็นไหมฮะ แล้วการที่คุณมีอำนาจเด็ดขาดอย่างนี้มันกลายเป็นผลลายต่อระบบของคุณเองทำให้การตรวจสอบระบบเป็นไปไม่ได้คุณก็กระยิมยิ้มย่องว่าดีคุณทำงบประมาณแล้วเอางบประมาณมาอยู่งบกลางมากยิ่งกว่าเท่ากับสามกระทรวงรวมกันนะอยู่ในงบกลางนี่แล้วเขาก็จับได้ว่างบกลางที่คุณจะไปช่วย ้างว่าจะไปช่วยภัยพิบัตินั้นจริงๆคุณก็ไม่ได้ช่วยแล้วงบกางคุณเอาไปไหนอ่ะเขาก็ตีความว่าคุณเอาไปช่วยเอาไปเสนอถวายให้หวังดังนั้นภาพลักษณ์ของการใช้งบประมาณของหวังจึงมากมายสุรุ่ยสุร่ายไปหมดภาพอย่างนี้ก็เข้าไปถึงความรู้สึกของประชาชนแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการสถานการณ์เกิดเอ่อ โรคระบาดขึ้นอีกคนยิ่งทุกยากแต่คุณก็ไม่เปลี่ยนวิธีการจัดงบประมาณเลยคนก็ยิ่งเห็นทั้งหมดนี้คือการถอยหลังคือการไม่ยอมรับกระแสรประวัติศาสตร์ว่าโลกก้าวหน้าขึ้นแล้วประชาชนต้องการความเสมอภาคขึ้นประชาชนต้องการเสรีภาพประชาชนต้องการการอยู่ดีกินดีประชาชนต้องการการตรวจสอบซึ่งเป็นหัวใจของระบบประชาธิปไตย แต่คุณบอกสิ่งเหล่านั้นไม่ดีนี่คือการทวนกระแสประวัติศาสตร์ดังนั้นการทวนกระแสประวัติศาสตร์จึงทําให้เกิดการต่อต้านขึ้นอย่างรวดเร็วถือว่าหปีนี้รวดเร็วมากนะครับห้าปีหปีที่ประชาชนออกมาขับไล่นประยุทธ์นี่รวดเร็วมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อห้าสกว่าปีก่อนสมัยจอมพลสฤษดินั่นไม่มีเลยครับแล้วนายประยุทธ์จะอยู่ได้อย่างไงเอา้าแล้วยิ่งมาวันนี้ กระแสที่นายประยุทธ,ธรร์ทำนี้โดยดึงวังมาสนับสนุนวังเขาก็ถอยถอยจริงไม่จริงไม่รู้นะครับแต่สัญญาณบางอย่างมันบอกว่าวังเริ่มถีบนายประยุทธ์ออกไปแล้วครับแต่ว่านายประยุทธ์ต้องไปเผชิญหน้าเองก็แล้วกันอันนี้เป็นหน้าที่ของมึงไปเลยดังนั้นพรุ่งนี้ให้ท่านสังเกตดูนะครับแล้วถ้าเรารู้ข้อมูลชัดเจนผมถึงบอกว่า การชุมนุมของท่านเนี่ยต้องมีหน่วยวิเคราะห์ข่าวอย่างฉับไวนะฮะรวดเร็วในพื้นที่แล้วดูกระแสแล้วก็กำหนดยุดทธศาสตร์ยุทธวิธีให้สอดคล้องผมเชื่อว่าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจับตามองการเคลื่อนไหวของประชาชนอยู่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นเอกภาพหลอกครับอำนาจรัฐไม่ได้เป็นเอกภาพอันเดียวกัน วันนี้คนที่อยู่นอกสายของอํานาจเนี่ยเขาเริ่มจับตามองแล้วเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจเพียงแต่ว่าเขายังขยับไม่ได้เพราะว่าถ้าขยับก็จะถูกเล่นงานทันทีจากจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงแต่ว่าเขาจับตาแล้วดังจะเห็นนะครับสะท้อนออกที่ตำรวจบางคนที่โพสต์ข้อความว่าเขาจะมาดำเนินการ ก็จะมาทําตามหน้าที่เท่านั้นเองนะฮะขอให้ประชาชนเข้าใจทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดที่ท่านต้องไปดูนะครับพี่น้องที่ชุมนุมกันอยู่นี่ต้องดูรายละเอียดตรงนี้แล้ววิเคราะห์สถานการณ์ด้วยดังนั้นวันนี้การที่ท่านทักษิณมีจดหมายถึงพี่น้องประชาชน พูดถึง14ปีของการรัฐปหารชีวิตมีอะไรดีขึ้นบ้าง14ปีรัฐปหาร19กันยาประเทศไทยก้าวไปถึงไหนแล้วชีวิตมันดีขึ้นหรือหรือมันตกต่ำทั้งหมดนี้ถ้าอธิบายด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการทางสังคมทฤษฎีกระแสประวัติศาสตร์ท่านจะเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ท่านทักษณิณพูดนั้นแม้ท่านจะไม่ได้อธิบายเชิงทฤษฎีแต่บอกให้เห็นว่า โดยกระแสประวัติศาสตร์แล้วการย้อนกลับรัฐประหาร19กันยาก็ย้อนกลับเสร็จแล้วก็ยังรัฐประหาร22พฤษภาลม้มท่านยิ่งลัท์ย้อนกลับเข้าไปหนักอกีกมันไม่มีอะไรดีขึ้นกับชีวิตประชาชนแล้วประชาชนเห็นเห็นจากการปิดข่าวสารไม่ได้เห็นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการข่าวสารอย่างที่ผมกาลังคุยกับท่านนี้ก็ขอให้ท่านช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่ อ,อยู่ในที่ชุมนุมอาจจะไม่มีกระแสดูก็ใครมีกระแสดูก็กดให้เพื่อให้คลิปของเรานี้กระจายไปให้ทั่วแล้วถ้าจะดูให้ดีดูให้ชัดตรงเวลาตรงสถานการณ์ดูที่ Youtube สุไนแฟนคลับกับสุนัยทีวีเท่านั้นนะครับถึงจะชัดเจนส่วนคนที่เอาคลิปผมไปอื่นๆนั้นแหมก็ ก็เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ก็บอกเท่านี้แหละครับ